งใจจะมาถึงประมาณ6โมงแต่ตอนนี้ก็6โมง13นะคะก็วิ่งมาเลยยังไม่ทันได้ถอดหมวกเลยเกือบไม่ทันใส่บาตรพระนะคะก็ตั้งใจว่าเช้าเนี้ยจะมาใส่บาตรพระที่นี่นะคะที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยค่ะก็เขาเรียกว่าเป็นตีนดอยนะคะตีนดอยทางขึ้นดอยสุเทพนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตขึ้นไปกราบไหว้นะคะครูบาศรีวิชัยเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตัวเองก่อนนะคะตามไปเลยค่ะโอเคนี่ก็คือใบกระสาวที่เรานัดไว้นะคะยูทำอะไรยูทำอะไรทาแป้งเหรอแต่งหน้าเหรอได้ข่าวนัดหกโมงฉันไปปั้นจะใครหนูหลงทางเหรอคะน้องไนท์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูดอกซากุระด้วยกันเนาะนัดหกโมงหน้าสวยมากเลยตั้งแต่เช้าเลยตื่นกี่โมงคะเนี่ยตื่นตอนตีห้าครึ่งค่ะเหมือนเด็กพลัดหลงเลยนี่นะคะแล้วแขกรับเชิญของเราก็ขี่แกรนด์ฟิอาโน่เราจะไปกัน2คันนะคะเวอร์หวังที่สุดโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแอนพาไปไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนนะคะจริงๆอ่ะที่จุดเนี้ยเขาจะมีเป็นดอกไม้มาลัยสดนะคะตอนเช้าก็จะมีอาหารใส่บาตรอะไรเงี้ยเป็นชุดเตรียมไว้ให้เลยนะคะก็ใครที่อยากจะมาแล้วก็มาซื้อของที่นี่ได้เลยไหว้ที่นี่ได้เลยนะคะก็เป็นอนุสาวรีย์เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาเชียงใหม่ถ้าใครที่มาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแนะนำนะคะว่าให้มาไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะแก่ชีวิตและก็ครอบครัวก่อนที่จะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเดินทางปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปแวะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่จุดชมวิวดอยปุยค่ะไป